ผักชะอมที่ปลูกเองหลังบ้านเนี่ยแตกยอดเยอะมากเลยค่ะแม่จ๊ะหมูก็เลยเก็บมาทำชะอมผัดไข่และนางก็ยังไม่พอใจนะแถมทำน้ำพริกกะปิให้ด้วยค่ะใจดีสุดๆไปเลยนะวันนี้เจ๊หมูกับสามีเนี่ยก็รอกินแล้วจ้าอยากดูแม่เจ๊หมูทำอาหารแล้วก็ตามไปดูกันที่ครัวได้เลยจ้าทุกคนขั้นตอนแรกนางก็นำชะอมมาเด็ดเอาแค่ตรงส่วนอ่อนๆ นะคะบอกเลยว่าชะอมหลังบ้านเจ๊หมูที่ปลูกเองเนี่ยทั้งสดและก็สะอาดค่ะน่ากินมากใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะขอซื้อเลยล่ะเด็ดเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะแล้วนางก็มาทำน้ำพริกกะปิต่อเลยค่ะเริ่มจากนำพริกสดใส่ลงไปในครกจากนั้นโขลกได้เลยค่ะต่อมาก็ตามด้วยกระเทียมใส่ลงไปโขลกตามเลยนะแล้วก็โขลกไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอให้มีกลิ่นมีรสชาติแล้วก็ตามด้วยกะปิค่ะใส่ลงไปได้เลยจ้ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวโขลกไปเรื่อยๆให้กะปิแตกตัวเจ๊หมูเนี่ยชอบกินน้ำพริกกะปิมากเลยค่ะจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปได้เลยจะบีบกี่ลูกก็บีบเข้าไปได้เลยจ้าตามใจชอบเพิ่มความเปรี้ยวความแซ่บแล้วนางก็ใช้ช้อนคนให้สมผสมเข้ากันดีเลยค่ะกลิ่นกะปิเนี้ยหอมมากเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานางก็มาเริ่มทำผัดชะอมกันต่อเลยค่ะตั้งกระทะตามด้วยน้ำมันรอน้ำมันร้อนแล้วตามด้วยกระเทียมเลยค่ะใส่ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมเลยเนาะให้กระเทียมเป็นสีเหลืองสวยดีเลยค่ะแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปได้เลยจ้ะนางใช้ไข่เป็ดผสมด้วยนะวันนี้แล้วก็ขยี้ให้ไข่แดงแตกตัวสักเล็กน้อยค่ะผัดไปสักครู่ให้ไข่ของเราสุกจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะพอสุกดีแล้วก็ตามด้วยชะอมค่ะใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ผัดให้ชะอมของเราสลดตัวลงค่ะให้มีกลิ่นหอมฟุ้งไปเลยเนาะพอสุกดีแล้วก็ตักใส่จานได้เลยจ้าแม่สีสันน่ากินมากพร้อมเสิร์ฟให้ลูกกินแล้วใช่ไหมล่ะแม่ชะอมผัดไข่พร้อมน้ำพริกกะปิสุดแซ่บน่ากินมากๆเลยค่ะกลิ่นก็หอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยเนาะนางบอกว่าก่อนเสิร์ฟขอชิมสักนิดหนึ่งว่าแล้วก็เตรียมข้าวสวยมาเลยจ้ะตักน้ำพริกแล้วก็ราดลงบนชะอมเลยค่ะโอ้โหอาดมกลิ่นหอมๆสักนิดแล้วก็กินเข้าไปเลยจ้ะแม่โอ้โหดูซีฟินไม่ไหวใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวถ้าอินบ็อกเพจหรือแอนไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ